ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วพิมพ์ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองนาโงย่ามาแล้วก็มาต่อกันด้วยคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะถ่ายทำเมื่อประมาณ3ปีก่อนที่โควิดจะระบาดเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นเขาเปิดประเทศแล้วให้ทุกคนสามารถไปท่องเที่ยวกันได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองทาคายามะกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง I Go On เช่นเคยคลิปนี้เป็นคลิปพาร์ท2สำหรับเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะตอนนี้พี่ยังอยู่ที่เมืองนาโงย่านะคะใครยังไม่ดูย้อนไปดูคลิปแรกได้แล้วก็พิมจะย้ายจากเมืองนาโงย่าไปที่เมืองทาคายามะแล้วจ้าใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไป let's go วันนี้เราจะใช้พาสตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว่าทาคายามะโฮกุริคุทัวริสต์แอเรียพาสสำหรับ5วันซื้อมาจาก Travel Recommend นั่นเองใครจะจะมาญี่ปุ่นก็สามารถติดต่อซื้อกับทาง Travel Recommend ได้นะคะก็จะได้พาสตัวนี้มาใช้เหมือนกันตัวนี้สามารถเดินทางจากนาโงย่าไปยังทาคายามะชิราคาวะโกคานาซาวะต่อไปยังทางภูมิภาคคันไซก็ได้นะอันนี้ตัวเดียวจบครบเลยได้หลายเมืองมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้วันนี้เป็นวันแรกเดินทางจากนาโงย่าไปทาคายามะก่อนเดี๋ยวรถไฟจะออกช่วงประมาณ 9:35 เอ้ย 9:39 นาทีเขาจะมีเป็นรอบเราจองตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเขาก็จะให้รอบเรามาไป let's goขึ้นรถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนต้องดูโบกี้รถไฟให้ถูกนะดูจากบัตรตรงนี้เลยคา9 7C นะคะก็ตามป้ายได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทาคายามะพวกชิราคาวะโกะอะไรนี้ได้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็เราจองที่พักใกล้ๆสถานีแถวนี้เหมือนกันประมาณ300เมตรนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากทุกคนประมาณ 5-6 องศานะคะพอเรามาถึงทาคายามะสัญญาณ Wi-Fi ของ Pocket Wi-Fi Travel Recommend ยังแรงดีอยู่นะจ๊ะนี่ต่อเนื่องไม่มีวันขาดค่ะสัญญาณเราจะอัปเดตตลอดเวลานะคะดีมากจริงๆอันนี้สัญญาณแรงสัญญาณไม่มีขาดแล้วก็แบตอยู่ได้ทั้งวันนะจ๊ะไม่ต้องมานั่งชาร์จเชิร์ตเดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมกันแล้วเดี๋ยวออกมาเที่ยวทาคายามะกันค่ะเราได้เดินมาถึงโรงแรมในทาคายามะนะคะโรงแรมนี้ชื่อว่า Hotel Hana จองมากับ booking.com นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคืนละ1,800ประมาณคือเรามาถึงประมาณเที่ยงกว่าเรานึกว่ายังเช็คอินไม่ได้เราก็กะว่าจะฝากกระเป๋าข้างล่างปรากฏเช็คอินได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะคะได้ห้องชั้น5นะคะเป็นห้องสไตล์ไซส์มินิอีกแล้วทุกคนเข้ามาเปิดมาห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเช่นเคยสไตล์มินิอาบน้ำมินิมีโถส้วมมีกระจกเป็นที่แขวนผ้านู่นนี่นั่นที่นอนของเราในวันนี้เป็นไซส์มินิเช่นกันแต่ก็นอน2คนได้หรือจะนอนคนเดียวก็ได้ก็โอเคอยู่เปิดได้ทุกคนแล้วก็เปิดรับลมเย็นได้นะคะคือวิวหน้าต่างนะคะจากในห้องของเราที่ทาคายามะอยู่ที่นี่2คืนอ้อลืมบอกว่ามีอาหารเช้าให้ด้วยที่นี่นะคะข้อที่สำคัญคือนางอยู่ใกล้กับพวกสถานีรถไฟกับรถบัสประมาณ300เมตรเดินมาหน่อยนึงนิดเดียวไม่ไกลโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวในทาคายามะกันจ้าย่านเมืองเก่าซานมาชิซูจิถนนสายนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ก่อนนะคะเป็นถนนย่านการค้าสมัยเอโดะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นถนนเขาก็ยังอนุรักษ์บ้านทรงนี้ไว้นะคะบ้านทรงเก่าเป็นซอยแบบว่าถนนย่านเมืองเก่าเลยนักท่องเที่ยวก็มาเดินเยอะมากมีแบบร้านอาหารขนมขายข้างทางอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างในกันค่ะเราเจอขนมทุกคน280เยนนะคะ Thank you อันนี้เหมือนจะเป็นข้าวเหนียวแล้วป้ายด้วยซอสนะคะซอสหวานอร่อยมากทุกคนใครมาต้องมาลองนะคะ
เข้ามาที่ร้านมิโซะนะคะก็มีมิโซะให้ลองชิมเดี๋ยวเราไปลองชิมกันรสชาติดีหอมอร่อยทุกคนแล้วตามถนนนะนางจะมีร่องน้ำน้ำใสมากใสแจ๋วคือแบบเป็นรางน้ำข้างถนนธรรมดาคือที่ทาคายาม่าเมืองน่ารักมากอะทุกคนคือแบบเป็นเนี้ยเป็นเมืองเก่าๆน่ารักน่ารักเนี้ยสะอาดอากาศดีตรงนี้นะคะก็เรียกว่าสะพานนากาบาชินะคะซึ่งเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะนะคะอยู่ในทาคายาม่าบรรยากาศดีมากทุกคนจุดเด่นก็คือมันจะเป็นสะพานสีแดงแบบเนี้ยแล้วแบบข้ามแม่น้ำอากาศเย็นมากนะคะแล้วแม่น้ำใสมากทุกคนคือเมื่อกี้มองลงไปมีปลาไปอีกจ้าก็อย่าลืมใครมาเที่ยวทาคายาม่ามาเที่ยวสะพานนี้ได้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆสะพานกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาเย็นที่ทาคายาม่าวันแรกนะคะเราจะพาทุกคนมาสัมผัสความอร่อย เมืองทาคายาม่าสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะทุกคนก็คือเนื้อฮิดะจ้าเป็นเนื้อวัวชั้นดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือร้านเคียวย่านะคะชื่อร้านตอนนี้เรามากลางคืนก็เลยมืดๆหน่อยนะร้านแบบเล็กๆเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเนื้อฮิดะเมนูดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าหน้าตาเนื้อจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าปะตื่นเต้วตื่นเต้วจะได้กินเนื้อฮิดะเราสั่งเซตเนื้อฮิดะไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องเนื้อฮิดะกันนิดนึงก็คือเนื้อฮิดะนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบชั้นเลิศเลยเป็นวัวขนดำนะคะเป็นวัวสีดำนะคะที่เลี้ยงตามทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงฮิดะคือบริเวณเนี้ยบริเวณจังหวัดเนี้ยก็คือเป็นบริเวณที่เรียกว่าฮิดะนะคะผ่านการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี14เดือนนะวัวแบบนี้คือเลี้ยง14เดือนแล้วก็แบบดูแลเอาใจใส่นางนู่นนี่นั่นเพื่อให้เนื้อดีนะคะลักษณะเด่นของเนื้อเนี่ยคือเป็นแบบเนื้อละเอียดมีไขมันแทรกกินแล้วก็จะนุ่มละลายในปากไปเลยจ้าอันนี้เป็นแบบชื่อดังของทาคายาม่าเลยนะคะใครมาก็ต้องมาลองชิมเนื้อฮิดะกันนะคะโอ้อันนี้คือเนื้อฮิดะจ้าเสิร์ฟมาพร้อมกับอันนี้นะคะที่เป็นเซตแล้วก็อันนี้เป็นเซตพร้อมกันเป็นเนื้อฮิดะกับย่างอยู่บนใบโฮบะนะคะหรือว่าใบแมกโนเลียนะคะนี่น่ากินมากทุกคนสวยงามมากๆตัวนี้จะปิ้งกับเตาอันนี้นะคะอันนี้พี่เขาสาธิตให้เราดูนะคะข้างล่างนี้คือเป็นมิโซะนะคะ is this hoba right โฮบะโฮบะลีฟนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมของใบโฮบะขึ้นมาด้วยทุกคนเลิศมากคนนี้เขาทำให้เราเขาน่ารักมากเลยนะเขาแบบมาดูแลเราถึงที่ทำให้กินอันนี้คือฮิดะบนใบโฮบะนะหอมมากแล้วคือข้างใต้มันคลุกกับซอสมิโซะลดนี่ทุกคนนี่โอ้โหเนื้อนุ่มมากคือนุ่มจริงๆเลยอ่ะแล้วอันนี้บวกกับมิโซะก็อร่อยหอมโบยบินได้ละค่ะรอบนี้รสมากเดี๋ยวลองเนื้อฮิดะย่างก่อนแบบนี้พริกหน่อยย่างแบบไม่ต้องสุกมากนะทุกคนมันก็จะแบบมีเดียมแรงโอ้คนดูความแรงนุ่มมากหอมมากทุกคนเลิศมากต้องมารอนะทุกคนเนื้อฮิดะทาคายาม่าเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงบินเลยกินแล้วบินได้เลยค่ะเ
นเซตที่พิมพ์สั่งนะคะที่มี2อย่างก็คือเนื้อฮิดะบนใบโคบะใช่ไหมกับจานที่มีเนื้ออีกแบบจานนึงเอาไว้ย่างเซตนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมข้าวซุปผักดองอะไรเงี้ยเซตนี้ราคา 3,300 เยนจ้าก็น่าจะประมาณ900ถึง 1,000 บาทยอกไปเลยจ้าแต่ก็อยากกินไงมาแล้วก็ต้องลองนะคะก็เลยอ่ะสักหน่อยสั่งไปเลยเซตหนึ่งประมาณนี้แต่อร่อยมากจริงๆคนใครมาก็มาลองนะคะมันเป็นเหมือนของขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าหลับมาถึงห้องแล้วซื้อขนมมากินจ้าจาก Family Mart เป็นพุดดิ้งนะคะถ้วยนี้ก็ประมาณ110เยนมัน30บาทด้วยความที่อยากกินขนมก็ต้องสักนิดนึงอร่อยอ่ะไปนอนแล้วเอาละค่ะเราเที่ยวในทาคายาม่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพิมจะพาเดินทางไปเจอหิมะที่ชิราคาวะโกะเดี๋ยวยังไงขอไปต่อในพาร์ท3ก็แล้วกันนะคะฝากติดตามช่อง I Go On ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย